สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิวโพสต์อวดท้องอ่อน3เดือนขอบคุณทุกคำอวยพรต้องบอกเลยว่าเป็นคู่สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งที่น่ารักมากๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวมิวนิษฐากับไฮโซเซนซึ่งทั้ง2คนได้แต่งงานกันไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2563ที่ผ่านมาหลังจากแต่งงานก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบแฮปปี้สุดๆแถมยังมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้หลายๆคนได้อิจฉากันหนักมากจนทำให้ลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีทายาทสักทีซึ่งในที่สุดสาวมิวก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่รอคอยกันมานานซึ่งทางสาวมิวและไฮโซเซนเคยเผยว่าอยากมีลูกด้วยกัน2คนชาย1หญิง1ซึ่งก็คงต้องออกมาสวยหล่อเหมือนคุณพ่อคุณแม่แน่นอนงานนี้แฟนๆหลายคนคงแอบตื่นเต้นแทนว่าที่คุณพ่อคุณแม่กันหนักมากเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดใน Instagram ส่วนตัวของสาวมิวก็ได้ออกมาเผยคลิปสั้นๆที่เจ้าตัวได้อวดท้อง3เดือนกับสามีพร้อมระบุข้อความว่ามิวกับพี่เซนขอขอบคุณทุกๆคำยินดีและคำอวยพรที่ส่งมาถึงครอบครัวของพวกเรามากๆเลยนะคะดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ #baby มาแล้วประสบการณ์นี้ทำให้มิวรู้ว่าการตั้งครรภ์มีเรื่องที่ต้องลุ้นมากๆในทุกขั้นตอนเลยจริงๆมิวอยากขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่อยากมีลูกสมความปรารถนานะคะซึ่งยังไงทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ